อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ซูบารุโฟเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วต้องขอขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝากครอบนิรภัยในรถยนต์ Lidl Tech ครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเห็นมาภาพสวยๆไหมครับผมก็คือสปีดกลาดในส่วนของไบค์โฮเทลครับนะครับที่รับฝากจอดรถบิ๊กไบค์รถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ดูแลแล้วก็เป็นเซอร์วิสศูนย์เซอร์วิสศูนย์ขายอุปกรณ์ชุดแต่งคอสเมติกครับผมไม่ว่าจะเป็นฮาร์เลย์บิ๊กไบค์ยี่ปงญี่ปุ่นมีหมดอนาคตข้างหน้าจะไปซื้อขายรถบิ๊กไบค์ด้วยก็ได้ครับผมก็ว่ากันไปเอาภาพมาฝากว่าตอนนี้เสร็จไปกว่าประมาณ 80% แล้วครับนะครับเร็วๆนี้ก็จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการมากับเขาเรื่องของเราดีกว่าหรือว่านอกเรื่องกันนวลกับรายการ Speed Talk นะครับมาดู SMS กันถ้าจะเน้นสมรรถนะการขับขี่ใช้ยาวๆจะเลือกระหว่าง BMW E92 นะครับกับ Golf GTI ช่วยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนด้วยครับรถคนละไซส์กันเลยนะในงบ ในงบอ่ะเอาเงินไปที่ตั้งอีกแล้วใช่ฮะเอาเงินไปที่ตั้งครับชอบทั้ง2 อย่างครับผมระยะยาว Beamer BM Coupe มันดูดีกว่านะถ้าเอาสมัติเอาระยะยาวดูแลรักษาง่ายแต่ E92 มันก็มีเครื่องแบบ330ก็มีนะมันต้องแยกก่อนเพราะคันหนึ่งขับเคลื่อนล้อหน้าใช่ไหมโฟล์คกอล์ฟครับอีก BM ขับเคลื่อนล้อหลังถ้ารถขับเคลื่อนล้อหลังมันไม่ต้องดูแลอะไรมากขับไปเลยลุยลูดลาดไปเลยไม่มีพกประกอบให้พังครับแต่ว่าแม็กอัตคดก็อันนั้นก็ยางหนาหน่อยก็คือมันดูแลง่ายกว่าระยะยาวนะรถ BM ก็ไซส์ใหญ่กว่าเป็นรถซีดานครับคันนี้เป็นคูปใช่ไหมใช่ค่ะเพราะนั้นถ้ามองกันจริงๆผมว่า BM นะถ้าผมเลือกนะสมมติถ้าเลือกให้ผมเลือกผมเลือก E92 แต่เป็น 330i เอาเครื่องใหญ่แต่ถ้าเกิดจะเอาถ้ารถที่บ้านมีอยู่แล้วหลายคันอยากเท่ไม่เหมือนใครอยากหล่อขับ Golf GTI ก็หล่อถ้าเป็นผมนะผมเลือก Golf GTI แต่ถ้าสมมุติว่าผมมีงบอีกนิดนึงผมจะไปเอา E93 เลยแม้ขยับไป93ไปเลยนะครับอ่ะแล้วแต่นะครับราคาพอกันอ่ะ92 93วันนี้ต่างกันแสนกว่าบาทฮะต่างกันไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่ต่างกันแสนกว่าบาทฮะครับมือ2วันนี้ราคาต่างกันมาแสนนึง102ประมาณเนี้ยไม่เกินเราเปิดรับสายอยู่นะโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับรายการสดๆใน Speed Talk นะครับหน้าจอว่าไงครับรถจดประกอบซื้อได้มั้ยครับถ้าจะซื้อต้องดูอะไรบ้างครับมันดูยากมากเลยนะไม่ยากหรอกเดี๋ยวนี้ยากณวันนี้คือตอนนี้นะณวันนี้มันจดไม่ได้แล้วมันมีแต่ของรุ่นเก่าที่เขาทำกันมาถูกไงแต่ว่าถ้าซื้อมาเราก็เหมือนกับเราก็เครียดอีกนะก็ไม่รู้เขาจะเรียกตรวจสอบเมื่อไหร่วันดีคืนดี DSI เรียกอีกทำไงมันก็จริงๆแล้วมันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันมีคันที่มันถูกต้องก็คืออย่างที่เขาบอกตามกฎหมายเลยก็คือรถจดประกอบเลขเครื่องเลขตัวถังเนี่ยมันต้องมาจากคนละคันกันคือเราทำไงถึงจะไปเช็คได้เราหมดสิทธิ์ไงเพราะเขาทำมาแล้วเพราะนั้นจะเช็คอีกทีก็คือไอเนี่ยศุลกากรไปเช็คอีกทีหนึ่งใช่ไหมมันยากเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าวันนี้โดนไหมเขาก็เงียบเรื่องนี้ไปวันนี้คือนี้ฟิตขึ้นมาเรียกตรวจขึ้นมาอีกทำไงกันเอางี้ดีกว่าผมแนะนำอย่างนี้สำหรับรถตรวจประกอบตอนนี้ถ้าอยากได้จะซื้อจริงครับไปห่วงเรื่องรถคันนี้ดีกว่าว่าเขาทำมาดีแค่ไหน
อย่างเช่นเขาประกอบมาดีแค่ไหนอุปกรณ์ต่างๆครบไหมใช้งานได้จริงทุกอย่างมีปัญหาอะไรไหมโอ้มันช่าง AEC ประกอบนี่เนี่ยต้องระวังเรื่องนี้นะครับล็อตเหลือไปครึ่งกระป๋องเลยสองก็คือเรื่องเอกสารนะครับคือทุกณวันนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจดทะเบียนเรียบร้อยหมดแล้วดูในเล่มมันจะมีเขียนว่ารถจดประกอบจดแก๊สอะไรก็ตามเนี่ยเอาให้มันถูกต้องที่ช่วยที่สุดก็คือถ้าโอนที่ขนส่งได้ครับจบซื้อได้ขนส่งนี่หมายถึงขนส่งในกรุงเทพนะขนส่งใหญ่หมอชิดที่เดียวนะถ้ารถผ่านถ้าเขายอมไปโอนขนส่งรถเป็นทะเบียนกรุงเทพแล้วซื้อได้นะครับไปโอนที่ขนส่งจบอันนี้ไม่มีปัญหาจะมีอีกทีก็คือที่พี่โพสต์บอกอ่ะถ้ารถคันหลายล้านก็อาจจะไปรอวันดีคืนดีเขาลือเรื่องนี้ขึ้นมาอีกเพราะก่อนหน้านี้เขาเล่นรถราคาล้านอัพใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่เขาวันนี้รถถูกๆก็แทบจะไม่มีแล้วในตลาดรถจดประกอบแทบไม่มีแล้วส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้มันก็จะมีขายก็รถแพงๆทั้งนั้นแล้วก็วันดีคืนดีก็นึกจะเรียกขึ้นมาก็เรียกไปตรวจสอบก็เสียเวลาเอาครับก็ถ้ามีงบอย่าไปยุ่งได้ก็ดีครับใช่ถ้าเล่นเซวิโลสภาพจะเก่าไปไหมพอดีสนใจถ้าถามอย่างนี้ผมเดาเลยว่าเซวิโล A31 เนี่ยขับหลังตัวสุดท้ายของนิสสันครับก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะคนที่ชอบถ้าสนใจแต่หมายความว่าคนที่เล่นเซวิโลคือสายแรงครับสายซิ่งจะไปรถดิฟรถอะไรก็ว่าไปจะวิ่งแดกวิ่งดิฟอะไรก็หรือทำสวยงามขับใช้งานก็ได้อะไรมันก็เยอะข้อดีของเซวิโลคือนิสสันทำออกมาเนี่ยมันอะไรมันใช้กับรุ่นพี่รุ่นน้องได้แพ้ท้ายซินเวียแพ้สกายไลน์ช่วงล่างเดี๋ยวนี้มีขายหมดทุกชิ้นปีนกหน้าหลังจะเป็นของซิ่งแคมเบอร์ปรับได้มันมีหมดไงคือเลยไม่ต้องกลัวไงไม่ต้องกลัวว่าอะไรมันจะหมดไปเพราะเขามีอะไรที่ทำออกมามีทั้งงานบ้านเรามีทั้งงานนอกสำคัญเรื่องบอดี้อย่างเดียวระวังรถตัดมากับรถผุไอ้ผุมันผุทุกคันอยู่แล้วราคาผุในเซมิโลต้องผุนะเขาเปลี่ยนมาแล้วเขาทำมาขนาดไหนมันตัดมาหรือเปล่าถ้าตัดมาอย่าไปเอาเพราะมันตัดเยอะรถตัดท้ายตัดครึ่งเยอะเซมิโลนะครับชนมาตัดตูดเปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยนะก็ต้องเลือกรถที่มันอย่างได้รถบ้านสวยๆก็เล่นได้ก็เอามาแต่งเครื่องยนต์ก็วางไปเลยจะเอาแนวไหนจะกินเจหรือจะ RB26 RB25 NeoSR ได้หมดฮะก็แต่งออกมาสวยๆก็ยังโอเคอยู่นะเล่นได้แต่ว่าขอรถสวยๆส่วนใหญ่ข้างหลังก็จะเจอพวกสกายโร่เยอะรถมันช้ำหมดแล้วไงส่วนใหญ่ที่ทำมาฮะพวกสกายโร่ยิ่งน่ากลัวไปที่ตัดหัวตัดท้ายอะไรกันมั่วซั่วไปหมดเลยใช่ครับแปลงหน้าเป็นสกายไลน์อะไรก็ว่าไปนะแต่ถ้าชอบก็เล่นได้อะไรก็เริ่มแพงแต่เมื่อก่อนอะไรถูกเพราะมันหมดไปแล้วมันหายากก็เริ่มแพงขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังพอมีอยู่Camry 06ตัว Q ใช่ไหมครับใช่ครับกับ E46 BM ไฟยกเลือกตัวไหนดีจะขับ Camry 06หรือจะขับ BM Series 3 E46 ไฟยก06คือตัวแรกของ SUV 40นะฮะ40ตัวแรกครับ06E46 ก็ไล่เลี่ยกันนะครับอาจจะลึกกว่าเล็กน้อยนะครับก็ซีดานพิกัดเดียวกันนะฮะคันหนึ่งเป็นญี่ปุ่นคันหนึ่งเป็นยุโรปครับได้ไฟยกก็โอเคนะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้บอกเลยเครื่องใหญ่หน่อยครับนะไม่เอา318เอาเป็น330อะไรก็ว่าไปครับนะ E46 ก็โอเคอยู่อะไหล่เยอะมากตอนนี้มันเหมือน E36 สมัยก่อนอ่ะตอนนี้อะไหล่เต็มไปหมดเลยนะครับซื้อของเก่าใส่ได้หมดครับถ้าอยากขับ BM ก็โอเคเลยฮะแต่ถ้าเอาแบบบ้านๆติดแก๊สขับใช้งานแคมรี่ก็ได้นะมันงบมันใกล้กันอ่ะสองตัวนี้ราคาพอกันอยู่ที่ชอบเลยครับได้ทั้งคู่แล้วก็มีอนาคตทั้งคู่อนาคตดีกว่าหน่อยก็คือแคมรี่นะก็คือมันลดตลาดมันซื้อง่ายขายคล่องราคามันก็ไม่ตกไปก่อนนี้แล้วครับไอตัว06เนี่ยนะเพราะมันมี SUV ไอแคมรี่ตัวชมแรกยันอยู่ชมที่2ใช่ไหมเพราะนั้นแต่ E46 มันก็เป็นขาลงนะครับถ้าซื้อแต่ซื้อตอนนี้มันก็ถูกเหลือเกินนะมีเห็นนึกได้ถือว่าโอเคนะฮะมีตกใจ E46 คัน200,000 กว่าบาทครับราคามันถูกเหลือเกินครับนะถ้าจะชอบก็จัดไปนะครับอ่ะพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ